เมื่อช่วงที่แล้วหลังจากที่เราได้เกริ่นไปนะครับว่าคู่รักที่จูงมือมาในรายการนอกจากจะมาอวดความรักกันแล้วพวกเขาเนี่ยก็ต้องมีการลงทุนในเสียงร้องและที่ขาดไม่ได้ก็คือเหล่าเซเลบนักลงทุนที่มาให้คำแนะนำแต่บอกเลยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยทำให้การลงทุนปวดเอามากๆและนี่คือการรวบรวมที่สุดของเซเลบตัวป่านจะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยครับน้องวายเอาไงพี่ๆเต็มที่เลยค่ะเพราะถ้าเราเลือกแล้วเราได้ก็ดับเบิลด้วยก็คือว่าตอนนี้เพื่อให้มันดับเบิลเราต้องทุ่มหมดหน้าตั้งของคุณคิดว่าแอททิจูดเลิศแล้วใช่ไหมเลิศดูคนนี้ค่ะเลิศดูคนนี้ค่ะก็คือว้าขอขอโทษนะขอก๊อฟยังไงมันก็ต้องออินแล้วครับได้ดับเบิ้ลท็อปหลับมันเลิศฝั่งนู้นนั่งคิดแล้วนะคิดแล้วนะมาขนาดที่เบาไม่ได้แล้วนะรอบเนี้ยต้องยืนมันมีลุ้นแหละเพราะว่าอะไรฟังเสียงพี่แบงค์เข้ามาหลายรอบบอกเลยว่าเลิกลาคุณสเกลมีสิทธิ์อยู่นะบาปบุญเลยเฮ้ยแต่ว่าคุณเลมอนอันนี้พูดก็พูดเลยนะสามารถลงไปเลยคุณจะได้ดับเบิ้ลไม่ใช่ดับเบิ้ลธรรมดานี่คือดับเบิ้ลดอกพี่อูอ่ะเขาเล่นเหนือกว่าเพราะจะเพลงที่ยากพอบอกชื่อเพลงปุ๊บพี่เต้โอ้อย่างนี้แล้วอะซึ่งเพลงตรงนี้ยากเพราะฉะนั้นทุกคนลงพี่อูหมดเลยยังไงเพลงนี้พี่อูกินขาดเห็นด้วยไหมฝั่งนี้เห็นต่างไหมเนี่ยข้ามครับว่าไงว่าไงกับพี่บุโกะกระซิบกันตะกี้ว่าพี่เต้ยังครับยังขอโทษขอโทษนะคะขอโทษนะขอโทษนะอันนี้อะไรครับแล้วแลจากร้านเราไปออกไปออกไปในฐานะที่แม่รู้จักกับพี่ก๊อฟเบญจพลมานานแม่จะแนะนำเขาอย่างไรครับคือตอนแรกนะที่เขามาในรอบแรกอะนะปุ้ยจริงๆนะพอรู้ว่าเขาแพ้ใจพี่แบบมันแป๊บอะเพราะเขาคือพี่ชายที่พี่รักมากพี่ก๊อฟเนี่ยใจแป๊บนึงพอรู้ว่าวันเนี้ยเขามาแค่ที่สองใจไม่คิดว่ายังมีหน้าไหมเหรอหนูคิดว่าเพื่อให้เกมมันสนุกที่สุดเท่าที่มันเคยมีทำไมทุกคนไม่มาลงที่พี่ก๊อฟอะคะเฮ้ยเดี๋ยวติช่าจะหมดตักเดี๋ยวนะอันนี้สนุกเราแต่ไม่สนุกเขาไงเพราะเขาเป็นเจ้าของเงินไงเข้าใจไหมน้องแม็กครับแต่ผมว่ารอบนี้ผมมองต่างนะเราต้องแบบทุ่มไปกับคนที่เราแบบว่าอยากทุ่มแล้วใส่เต็มเลยใส่เต็มเลยเพราะมันไม่ใช่เงินเราอยู่แล้วถูกไหมใช่ครับผมแนะนำอย่างเดียวนี่พี่มองแม็กผิดไปนะเนี่ยจริงนะตอนแรกน้องเป็นคนดีนะไม่น่าเชื่อซึมซับง่ายซึมง่ายนั่งเกือกกลัวแป๊บเดียวคนรู้ว่าฟองน้ำผมอยู่ตรงกลางพอดีแม่ก่อนเลยอะทำไมต้องแม่ก่อนเนี่ยกลัวแม่ไปเหรอไม่ก็อย่างแม่อายุยืนแม่สร้างเสียวล้อแม่หัวล้อไปเยอะๆเนี่ยแม่อายุยืนเออขอบใจแม่จ้าจ้าจ้ามีอะไรต้องชมเขาหน่อยเดี๋ยวเขาจะไปแล้วปิดท้ายสวยๆแม่ให้สวยๆเลยนะปิดท้ายสวยๆแม่มาหนูรู้ว่าแม่ทำได้นะไปขอล่ามค่ะคุณประไทยคุณกำลังกระแนกระแหนอยู่นะเนี่ยคุณกำลังกระแนกระแหนการประกวดอะไรบางอย่างที่เพิ่งผ่านมาหรือเปล่าไม่ใช่ล่ามไม่ใช่หยุดไม่ใช่ไม่ใช่อะไรฮะฉันหมายความว่าขอให้ล่ามที่ขอให้ล่ามพี่ไม่ใช่ล่ามที่แปลภาษาไม่ใช่คุณลำพันล่ามพี่หน่อยเอาแล้วจะไม่พูดเหรอโมซาโมซา I see no see me mata I เสียงชิเป๋อุ๋ยไอ้เดี๋ยวอันนี้คือคำแนะนำของแม่แม่บอกว่าฉันอยู่บนโลกนี้มานานแล้วแล้วฉันก็มีความรู้สึกว่าสร้างเสียงหัวเราะในรายการนี้พอแล้วและหลังจากรายการนี้ฉันขอลาทุกคนแค่ก็ถือว่าเป็นสนามรบที่สนุกสนานมากเหมือนกันดังกว่านิดนึงก็ถือว่าเป็นสนามรบที่มันแบบว่า
สนุกสนานเลยนะโอ้โหทุกคนแข่งกันสู้กันเฮ้ยไม่ใช่กันสู้กันเลยสนุกมากพี่จ๋าร้องเฮ้ยพี่สบายออกมาด้วยอย่างเงี้ยแต่งงมีสบายออกมาด้วยพี่เจี๊ยบร้องดีมาตอนพวกโอ้ยนั่นก็ไม่ห้ามไม่ห้ามเลยไม่ห้ามหรอกให้คนดูเขาตัดสินเองโอ้โหและนี่ก็คือที่สุดของเหล่าเซเลบตัวปั่นซึ่งต้องบอกว่าปวดสุดๆเลยใช่ไหมเลยครับว่าแต่การแนะนำของพวกเขาไม่รู้ว่าจะทำให้เหล่าคู่รักตัดสินใจลงทุนง่ายขึ้นหรืองงมากกว่าเดิมกันแน่และแน่นอนครับเมื่อมีการแนะนำการลงทุนในเสียงร้องสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือบทเพลงเพราะๆที่เหล่าคู่รักตั้งใจมาร้องสู้เพื่อแฟนและนี่คือที่สุดของโชว์สุดประทับใจจะมีเพลงอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับทำให้เธอภูมิใจบทเพลงที่ได้ยินคงไม่เหมือนกับเพลงอื่นทั่วไปเพลงจากหัวใจเป็นของขวัญให้เธอผู้เดียวบทเพลงที่เก็บเอาดาวทุกดวงเมื่อไรที่อยู่ใกล้เธอ
างที่เธอนั้นจะโทรกลับมาก็คงไม่มีนาทีที่เธอโทรมาหาต่อให้เฝ้ารอรอจนเช้าจนค่ำคืนก็เหงาไปคนเดียวก็พอรู้ไม่ว่าจะยังไงเธอคงต้องคืนดีกับเขาเฝ้าเตือนตัวเองเท่าไรหัวใจก็ยิ่งเหงายิ่งคิดถึงเธอแม้เธอหายไปคืนนี้อยากจะรู้ว่าเธอนั้นเป็นอย่างไรไม่ต้องรับสายถ้าเธอไม่เหงาอยู่กับเขาก็รู้แต่คงไม่แคร์คนอีกฉันโชว์ที่สุดของความประทับใจฟินหูกันมากๆเลยใช่ไหมเลยครับแต่บอกเลยว่านอกจากเสียงร้องสุดฟินที่ใช้ฟาดฟันกันแล้วเรื่องลีลาความกวนเนี่ยก็มีผลเช่นกันเราจึงได้คัดที่สุดของโชว์สุดกวนรับรองว่าหาสุดๆแน่นอนช่วงหน้ามาชมกันครับ